ของสวตชรหรือว่าสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้สนับสนุนการจัะทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวใน3ามแหล่งครับทั้งภูเขาทะเลและวัฒนธรรมนะครับ ทางด้านของปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับคุณโชตราชูบอกนะครับว่าการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องต้องอาศัยงานวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งบัญชีประชาชาติด,ด้านการท่องเที่ยวนี่นะฮะจะนําร่องระบบ รับรองมาตรฐานท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มค่ากรีน n ีดีหรือว่าการทำบัญชีต้นทุนเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในภาคการท่องเที่ยวของประเทศทั้งนี้นะครับกรีนจีดของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมสำหรับภาคการท่องเที่ยวและบริการจะเน้นการศึกษาครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลโดยจะนำร่องที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ ซึ่งผลการศึกษาจะทําให้ทราบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคการท่องเที่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลหรือว่าเหมาะสมกับพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆหรือไม่เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสําหรับกรอบการทํางานจะมีต่อเนื่องไปจนถึงปี2564ครับ